กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและจันวิเชียนและเราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดปัญหาที่ต้องการสถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปที่ SMS เลยค่ะคุณอานัทค่ะเกิดวันที่27เมษายนปี33เวลา 17.17 ค่ะอาจารย์เมื่อไหร่จะมีเนื้อคู่คะปีนี้ครับปีนี้ค่ะปีนี้ครับเริ่มแต่ประมาณเดือนกันยาเป็นต้นไปจะได้เจอเนื้อคู่แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะเนื้อคู่จะเจอจากงานที่ทำร่วมกันหรือว่ารู้จักกันเพราะงานแต่อาจจะมีอายุต่างกันพอสมควรค่ะนะครับถ้าไม่เด็กไปนิดนึงก็แก่ไปนิดนึงปีนี้แหละครับนะท่านต่อไปค่ะคุณธัญฑรค่ะเกิดวันที่20มิถุนายนปี03เวลา 11:00 น.ตรงนะคะดวงนี้นะคะอาจารย์ให้เขายืมเงินได้ไหมมีคนมาขอยืมแต่กลัวไม่ได้คืนไม่ได้คืนครับเพราะดวงนี้มีเกณฑ์เสียหนี้แล้วเราเรียกราหูค้นทรัพย์ดวงนี้เข้าเกณฑ์ราหูค้นทรัพย์ตั้งแต่9มกราคม59ที่ผ่านมาเพราะว่าลัคนาอยู่ราศีสิงห์ปีนี้ราหูจะทับตัวเองซึ่งมีเคราะห์เรื่องเงินและหนี้สินโอ้โหเป็นทางที่ดีนะครับช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่าสร้างภาระดีกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประพัฒน์สอนนะคะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17ค่ะเวลา 1:46 นาทีค่ะ1:46 นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์อนาคตจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไหมคะอนาคตมีครับดวงนี้มีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศแต่มันมีเงื่อนไขนะฮะดวงนี้อาจจะมีคู่ที่ต่างประเทศได้ด้วยเพราะว่าดวงบอกว่าคือมีความเป็นไปได้2อย่างเป็นมีเนื้อคู่ที่ต่างประเทศเราได้ทำงานฮะแล้วก็หมายความว่ามีโอกาสจะได้คู่แล้วคู่พาไปต่างประเทศเป็นไปได้2แบบครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณดวงใจค่ะเกิดวันที่2กันยายนปี31เวลา 10:52 นาทีวันศุกร์นะคะดวงปีนี้การเงินสุขภาพลักษณะคู่ค่ะปีนี้มีโชคเรื่องความรักนะครับแต่ยังไม่ถือว่าสำเร็จนะครับจนกว่าจะเป็นปีปลายปี60หลัง12กันยา60ถึงจะมีความสำเร็จเรื่องคู่นะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยปีนี้ยังมีภาระใช้จ่ายเงินสูงเพราะกำลังจะซื้อทรัพย์สินหรือลงทุนอยู่งั้นก็ยังไม่เป็นไรนะส่วนงานไม่มีปัญหายังเป็นปกติอยู่สุขภาพค่ะสุขภาพก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวกภูมิแพ้สักนิดหน่อยก็พอครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสกลค่ะเกิดวันที่6กุมภาพันธ์ปี07นะคะเวลาประมาณ4โมงเย็นนะวันพฤหัสปีนี้ดวงเป็นอย่างไรบ้างครับปีนี้ดวงเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวกันนะครับปีนี้ดวงเนี่ยนะครับมีเรื่องต้องเตรียมตัวอยู่3เรื่องนะครับ1ปีนี้มีปัญหาทางการเงินใช้จ่ายเงินสูงมากล่าจะเสียเงินระวังเรื่องถูกขโมยหรือว่าถูกลักทรัพย์นะครับหรือไม่ก็แปลว่าทรัพย์สินสูญหายเรื่องที่2ปีนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายปีนี้จะทะเลาะกับภรรยาหรือคนในครอบครัวบ่อยเพราะความหงุดหงิดนะครับตามเรื่องครับดูแลอารมณ์ด้วยใช่ครับนะท่านต่อไปค่ะคุณสุภโชคนะคะเกิดวันศุกร์ที่22มิถุนายนปี22เวลา 5:38 นาทีครับนะคะตกงานหางานทำอยู่นะคะผมจะมีงานทำไหมครับควรจะทำงานอะไรดีครับอาจารย์ตะกี้เราบอกแล้วไงครับว่าคนเราถ้าทำงานกับเขาไม่ได้สร้างงานเองเลยครับดวงนี้เป็นดวงที่จะมีโอกาสสร้างหลักฐานได้สำเร็จนะครับด้วยตัวเองนะครับและปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นสร้างหลักฐานได้ด้วยตัวเองโดยเริ่มตั้งแต่วันที่11สิงหาคม59เป็นต้นไปแต่ถ้าอยากจะหางานนะครับปีนี้นะครับกว่าคุณจะได้งานเนี่ยหรือกว่าจะได้งานทำเนี่ยนะครับก็ประมาณถ้าได้งานเนี่ยก็ถ้าได้งานที่ถาวรจะต้องเป็นกลางปีคือมิถุนาแต่ใน2เดือนนี้ในเดือนหน้านี่อาจจะได้งานแต่อาจจะอยู่ไม่ทนเพราะไม่ชอบครับค่ะนะก็สิงหามีโอกาสใช่เพราะว่าดวงนี้เนี่ยมีโอกาสตั้งตัวได้ดวงนี้เป็นดวงที่อยู่ในยุคที่สามารถตั้งหลักฐานได้ด้วยตัวเองภายใน12ปีค่ะรับนับ1วันแรกออกสตาร์ทคือ11สิงหาคม59เป็นต้นไปครับเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณกบค่ะเกิดวันที่3เมษายนปี09ค่ะเวลา10โมงตรง
ปีนี้จะซื้อรถยนต์มือสองได้ไหมครับสีอะไรดีครับสุขภาพครับรถไม่ควรใช้สีน้ำเงินสีเทาบลอนด์นะครับแล้วก็สีฟ้าก็ไม่เหมาะนะครับแต่คงไม่มีรถสีฟ้าเนาะนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ไหมซื้อได้ครับเพราะเขาเกณฑ์เป็นนี้ตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปครับมือสองใช่มือสองครับได้ครับนะแล้วก็ดวงนี้มีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานด้วยสุขภาพค่ะสุขภาพปีนี้ยังไม่เป็นอะไรนะครับแต่ระวังสักนิดนึงดวงนี้เป็นดวงที่มีความเสี่ยงเรื่องความดันสูงมากเพียงให้ดูแลเรื่องความดันให้ดีก็พอครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเสริมศักดิ์นะคะเกิดวันที่9พฤศจิกายน08ไม่ทราบเวลานะคะครับถาม3เรื่องหางานเงินโชควาสนาครับประเด็นแรกเลยนะครับดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงจะมีการสร้างหลักฐานแต่เหนื่อยมากการสร้างหลักฐานหมายคุณต้องย้ายด้วยนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยต้องย้ายไปสร้างหลักฐานใหม่แล้วก็ปลายปีเนี้ยถึงปีหน้าโดยประมาณเนี่ยจะย้ายไปสร้างหลักฐานใหม่แล้วในลักษณะดวงนี้กำลังจะเริ่มงานบางอย่างใหม่ๆหรือขยายงานใหม่ๆบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงอะไรโชคลาภโชคลาภไม่มีครับดวงนี้เป็นดวงที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความสำเร็จด้วยตัวเองแต่โชคลาภเนี่ยจริงๆเคยมีแต่หมดไปแล้วค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณอนงค่ะเกิดวันที่3กันยายนปี08เวลา2นาฬิกาตรงนะคะวันศุกร์การค้าปีนี้ดีไหมคะอาจารย์การเงินดีไหมหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่นะคะบ้านจะได้ย้ายเมื่อไหร่คะดวงปีนี้จะได้เริ่มจะได้บ้านใหม่แล้วครับปีนี้นะครับก็มีแนวโน้มว่าจะได้บ้านใหม่ส่วนการเงินในปีนี้ยังต้องมีรายจ่ายสูงนะครับแต่ไม่ได้หาเงินไม่ได้แต่ว่ามีรายจ่ายค่อนข้างสูงและรายจ่ายที่สูงผมเข้าใจว่าคงไปหาบ้านนั่นแหละการค้าด้วยการค้านี่ปีนี้เนี่ยนะครับเรื่องรายได้เนี่ยปีนี้เนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะดรอปลงแต่ก็ยังไม่ได้ขาดทุนอะไรมากมายแต่หมายว่าผลกำไรจะลดลงเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรเพิ่มเติมช่วยบ้างนะครับแล้วก็จะดีขึ้นเองนะคะบ้านเลขที่ทับ73ค่ะบ้านเลขที่ทับ73เนี่ยบ้านหลังนี้แปลว่าเป็นบ้านที่ต้องทำงานหนักมากนะครับแต่ว่าเป็นบ้านที่เขาเรียกบ้านผู้นำหมายว่าทำงานหนักและเป็นผู้นำหมายว่าเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองแล้วก็จะมีความสำเร็จแต่ต้องทำงานหนักไม่ได้เหนื่อยไม่ได้โชคดีแบบสบายนะครับความสำเร็จมาจากการทำงานหนักครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประวิทย์ค่ะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์ปี00นะคะเวลา6นาฬิกาตรงจะหมดหนี้ไหมนะคะแล้วก็จะถูกยึดทรัพย์หรือเปล่าตกงานอยู่จะทำอย่างไรดีครับคือดวงนี้การเงินเสียหายแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าจะถูกยึดทรัพย์ไหมนะครับจะถูกยึดทรัพย์ไหมก็บอกได้เลยครับว่าคุณเนี่ยมีความเสี่ยงเพราะในดวงบอกว่าอาจจะต้องหาที่อยู่ใหม่นะครับและดวงกับภาระเรื่องหนี้สินเนี่ยยังคงคาราคาซังกับชีวิตของคุณไปอีกประมาณ 3-5 ปีค่ะครับโอ้แล้วตกงานอยู่แล้วค่ะก็ใช่คือลักษณะงานเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อมันหางานทําไม่ได้คุณต้องสร้างงานด้วยตัวเองค่ะคุณไม่มีทางเลือกหรอกครับเพราะฉะนั้นสร้างงานด้วยตัวเองจะดีกว่าดวงคุณเนี่ยจะมีโชคดีโดยมีคนสนับสนุนในเรื่องงานนะครับประมาณกลางปีเนี้ยนะครับประมาณกลางปีเนี่ยจะมีคนให้การสนับสนุนในเรื่องงานนะครับแต่ว่าถามว่าเหนื่อยมั้ยเหนื่อยเพราะว่าดวงเนี้ยมีปัญหาดวงนี้มีแนวโน้มมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยทำให้การหางานค่อนข้างยากเพราะว่าสร้างงานด้วยตัวเองจะดีกว่าสู้ตายสู้ตายครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะเกิดวันพุธที่8มิถุนายนปี20ช่วงนะคะเวลาเนี่ยจะเป็นเย็นๆนะคะอาจารย์ครับถาม2เรื่องค่ะเนื้อคู่กับการงานดวงนี้นี่นะครับเรื่องเนื้อคู่นะครับปีนี้เรื่องเนื้อคู่เนี่ยนะครับถามว่ามีโอกาสมีไหมดาวเนื้อคู่เนี่ยยังไม่ชัดเจนในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าเรื่องเนื้อคู่เนี่ยจะยังไม่ค่อยเด่นนักแต่พอมีครับปีนี้ตั้งแต่เดือนเมษาพอมีเรื่องเนื้อคู่แต่ว่าต้องใช้ความอดทนแล้วก็ประคับประคองกันไปนะครับแล้วการงานการงานปีนี้จะเปลี่ยนงานครับแล้วงานปีนี้จะอยู่ที่ไหนไม่ทนเปลี่ยนบ่อยครับแต่ว่าก็ถ้าอดทนมันก็อยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าพอทำแล้วไม่พอใจก็จะเปลี่ยนงานปีนี้งานมีปัญหามากและปีนี้หงุดหงิดง่ายเพราะว่าเป็นพวกพิจิกลัคนาอยู่พิจิกครับแหมโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอนงค่ะเกิดวันที่3กันยายนปี08นะคะเวลา2นาฬิกาตรงค่ะอาจารย์การค้าปีนี้ดีไหมอ้ออันนี้น่าจะส่งมาซ้ำนะคะเมื่อสักครู่อ่านไปแล้วขออนุญาตท่านต่อไปนะคะ
คุณเกรียงไกรนะคะเกิดวันที่6กุมภาพันธ์ปี29ค่ะเวลา 19.18 อยากทราบนะคะการงานการเงินและโชคลาภค่ะปีนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะครับแต่ปีนี้เกี่ยวเรื่องการงานเนี่ยยังไม่มั่นคงนักจนกว่าจะเป็นช่วงกลางๆปีไปแล้วก็คือช่วงสักประมาณเดือนแถวๆหลังเมษาก็โอเคนะค่ะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยในดวงเนี้ยเป็นลักษณะที่แบบว่าอยู่ในช่วงเวลาการสร้างหนี้สร้างหนี้ดวงนี้ใน2ปีเนี่ยมักจะหาเงินไม่พอใช้แล้วต้องหมุนเงินแล้วก็สร้างหนี้งั้นทางที่ดีเนี่ยก็คือหางานเสริมและประหยัดเงินจะดีกว่าโชคลาภโชคลาภไม่มีครับไม่มีมาช่วยเลยโชคลาภพอมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้โชคลาภจะมีในช่วงตั้งแต่ปลายปีตั้งแต่กันยายนเป็นต้นไปนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะทัศนียาชัยเจริญค่ะครับคุณทัศนียาวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันเสาร์26 กุมภา 37 ค่ะ26 กุมภา 37นะคะครับเวลาเกิดครับ15:35 ค่ะ15:39 35ค่ะ35เนาะ15:35ครับค่ะอ้าว15:35ดวงนี้นี่ก็ถ้าถามว่าระยะนี้แบบว่ากำลังจะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับกำลังจะไปเริ่มทำอะไรใหม่ๆกำลังจะย้ายบ้านหรือไปหางานใหม่ทำหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ค่ะทำอยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่ากำลังเหมือนว่าจะไปเริ่มต้นใหม่อ่ะครับดวงคุณมีเกณฑ์ว่าจะไปเริ่มต้นหารายได้ใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องรายได้ใหม่นะครับแล้วเหตุการณ์ตรงนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนหน้ากุมภาเป็นต้นไปที่เหมือนกับว่ากำลังจะเตรียมตัวไปทำอะไรใหม่ๆนะแล้วดวงคุณบอกต้องไปอยู่ในสถานที่ใหม่คือที่ทำงานใหม่หรือไม่ก็แปลว่าบ้านใหม่นะครับปีนี้จะเป็นเรื่องแบบนี้แหละครับค่ะครับเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักคุณในปีนี้เนี่ยนะครับนะปีนี้ต้องระวังนิดนึงในเรื่องความรักนะครับคุณเป็นกลุ่มพวกอยู่ในราศีธนูซึ่งไม่ได้มีผลในเรื่องความรักนะครับแต่ว่าดวงคุณตอนนี้มันมีดาวเรื่องรักซ้อนอยู่คำว่ารักซ้อนเนี่ยถ้าคุณไม่ซ้อนเขาก็ซ้อนนะครับมีสองคนนี่ต้องมีใครซ้อนกันสักคนนึงนะครับครับระวังให้ดีนะเรื่องความรักของคุณยังไม่ได้ลงตัวความรักของคุณเนี่ยจะมั่นคงในอีก5ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าจะมีช่วงความรักมากๆเนี่ยก็คือในช่วงปี61ครับแต่ว่าภายใน5ปีครับตั้งแต่61นะ61เป็นปีที่3แล้วบวกจาก61ไม่เกิน2ปีก็สำเร็จครับครับครับช่วงนี้ระวังเรื่องใช้เงินนะเพราะรายได้ของคุณช่วงนี้มันเหมือนกับขาดมือบ่อยครับแล้วอาจจะต้องขยายงานเพราะสาเหตุนี้แหละครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะเอาล่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณแตงอ่อนนะคะเกิดวันจันทร์ที่4มีนาคมปี2495นะคะ4มีนาคม2495เวลา 17:00 นะจะดีไหมคะเน้นโชคลาภสุขภาพและลัคนาราศีค่ะลัคนาราศีมังกรครับนะฮะลัคนานี่ราศีมังกรแล้วก็ถามว่าสุขภาพดีไหมค่ะสุขภาพปีนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีอะไรต้องห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดวงนี้มีแนวโน้มกำลังจะมีปัญหาโรคที่เกี่ยวระบบประสาทสุขภาพสุขภาพที่เกี่ยวระบบประสาทเช่นข้อเสื่อมปวดเอ็นกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีแรงหรือแปลว่ามือเท้าชาแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้จะเกิดขึ้นในปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะครับแต่ปีนี้สุขภาพก็ต้องดูแลตั้งแต่ปีนี้นะครับแล้วปีนี้นี่จะมีลูกมีหลานเพิ่มยินดีล่วงหน้าเลยใช่ครับแล้วก็อาจจะมีการทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านเช่นปรับปรุงบ้านทำบ้านในช่วงปลายปีสงสัยจะรับลูกหลานคนใหม่คนใหม่นิวบอร์นนะคะแต่ว่ามังกรก็ไม่โดนเลยที่อาจารย์พูดไปเมื่อมังกรโดนนะก็คือคนโคราศีมังกรไม่มีเคราะห์ในปีนี้ค่ะไม่มีเคราะห์ในปีนี้แต่ว่าหงุดหงิดนิดนึงนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าสายสดที่024960493และ024960494นะคะ SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606พักสักครู่ค่ะ